ัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกับพุกับบีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่ไหนให้ทายให้ทายไม่มีคนทายอ่ะมีคนทายถูกแล้วนะคะเราอยู่ที่ป้ายรถเมล์ตัวเองอะไรเองก็คือป้ายรถเมล์แถวบ้านทำใหม่เลิศปะเราก็เลยถือโอกาสนี้นะคะคิดคอนเทนต์นึงขึ้นมาซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็คือวันนี้บีจะตะลุยเที่ยวรอบกรุงโดยขึ้นรถเมล์อยากรู้เหมือนกันว่ารถเมล์ขึ้น8บาทสามารถไปไหนได้บ้างวันนี้เราเลือกตะลุยไปที่สายแรกก็คือสาย1ก่อนเพราะว่าสาย1มันค่อนข้างครบหมดเลยแต่วันนี้บีเริ่มขึ้นจากป้ายตลาดน้อยก็คือแถวบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะไปทางเยาวราชต่างๆนานาแล้วก็คิดว่าป้ายสุดท้ายที่เราจะไปลงกันวันนี้ก็คือน่าจะเป็นวัดพระแก้วนะคะก็จะพาไปดูว่าเงิน8บาทสามารถพาเราไปที่ไหนได้บ้างแต่จริงๆแล้วฝั่งบ้านนี้ถ้าฝั่งก่อนหน้าฝั่งเนี้ยก็จะเป็นตามเอเชียทีคไปสนีกลางคือมันรอบหมดเลยวันนี้เราก็เลยจะมาทำคอนเทนต์นี้กันนะคะเราไม่ได้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าคลิปนี้มีขายของไงขายคนเดียวไม่เก่งเราก็เลยต้องอัญเชิญเพื่อนมาด้วยเข้ามาเฮ้ยรถไม่มาแล้วอ่ะคือยังไงอ่ะขึ้นเลยก็ได้คุณก็ดูเลยไปเปลี่ยนใจขึ้นไปแล้วคนเยอะท่าทางจะไม่ได้ถ่ายนะคะวันนี้เราพาเพื่อนมาด้วย2คนอ่ะแนะนำตัวไปสวัสดีครับกันครับสวัสดีค่ะนัทค่ะก็คือ2คนนี้นะคะที่จะมาร่วมแคมเปญในวันนี้กับเราในการตะลุยรอบกรุงนะมึงเดี๋ยวเรานั่งรอรถเมล์กันตรงนี้เนาะลมมันกำลังดีๆเนาะฝุ่นแบบเยอะมากหน้าเริ่มฮะเดี๋ยวมีอะไรวะพกนี่มาจ้าโอ้โหเรื่องก็คือว่าเราอ่ะจะต้องเผชิญมลภาวะที่หนักมากช่วงนี้อะไรเยอะN95แล้วมันหน้ากากฝุ่น PM2.5 มันท่วมท้นมากแล้ววันนี้เราก็คิดว่ามันจะต้องรอแล้วก็เหนื่อยมากๆนะเพราะว่านั่งในรถเมล์ทั้งวันซึ่งสปอนเซอร์มันเข้าไงพูดง่ายๆนะเราก็เลยขายเลยในคลิปนี้ก็คือขายก็บอกว่าคือเราไม่มาแอบแอบเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะมีช่วงแอบไม่เนียนขายของเฮ้ยนั่งวันนี้ก็เลยจะเข้าสู่ช่วงแอบไม่เนียนขายของเราจะมาขายโชกุบุสึกันซึ่งขายอะไรยังไงอ่ะฝากติดตามเดี๋ยวนั่งรอรถเมล์เราขึ้นรถเมล์กันเลยปะเนี่ยเอามาฝากนะจ๊ะแกคนละสีเลยอ่ะฉันสีชมพูวันนี้บิงตั้งใจว่าบิงจะไปถ่ายรูปตามวัดอะไรอย่างงี้ด้วยนะชุดวันนี้ที่เราใส่มาก็จะเป็นแนวแบบว่าฮิปสตูทั้ง3คนเลยดูดิรวมถึงช่างภาพด้วยเดี๋ยวอยากให้เห็นเอาท์ฟิตช่างภาพเต็มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วจ้าตรงป้ายแถวบ้านบิงอะเส้นนี้มันก็จะแบบจอดทั้ง1 3 5 7 5ก็คือจะเป็นสายที่แบบวิ่งประจำแถวๆนี้นะคะก็คือไปได้หมดเลยจริงๆแล้วบางป้ายก็ไปได้แต่อย่าง7 5เขาก็จะวกไปทางหัวลําโพงไงแต่ว่าเราจะไปฝั่งเยาวราชเราเลยต้องขึ้นสาย1ซึ่งจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ป้ายรถเมล์แถวบ้านอะคือดีมากเมื่อก่อนอะเป็นแค่แบบเก้าอี้แบบเพิงหมาแงนมึงเข้าใจคำว่าเก้าอี้เพิงหมาแงนปะแบบเป็นเก้าอี้แล้วก็ไม่มีร่มอะไรเลยก็คือให้คนนั่งรอแบบนั้นซึ่งตอนนี้เขาก็เพิ่งทำที่รอรถเมล์ใหม่ซึ่งบิงว่ามันก็ดีนะเพราะว่ามีบอกหมดเลยว่าแต่ละป้ายอะไปลงที่ไหนบ้างเฮ้ยรถมาแล้วเหรอมาแล้วตอนนี้นะคะเรานั่งมาประมาณ 3-4 ป้ายก็ถึงแล้วป้ายแรกเป็นช่วงเยาวราชก็สามารถลงแล้วก็เดินได้หมดทุกเส้นเลยสรุปค่ารถเมล์เท่าไหร่นะ6.50 บาทเยาวราชเสร็จปุ๊บอันต่อไปที่เราจะไปลงกันก็คือจะเป็นเยาวราชสำเพ็งพวกสี่แยกราชวงศ์ที่เราพาทุกคนมาช้อปปิ้งเมื่อคลิปสำเพ็งนานมาแล้วแต่วันนี้จะพาทุกคนลงไปช้อปแบบนิดเล็กน้อยเขาบินตั้งใจจะไปซื้อต้มหูนิดนึงลงมาแล้วนะคะทุกคนก็ป้ายแรกที่พาทุกคนลงมาก็คือป้ายเยาวราชวัดมังกรซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ก็สามารถเดินข้ามไปก็จะเป็นวัดมังกรนะคะแต่ว่าถ้าเดินฝั่งนี้ก็จะเป็นสำเพ็งที่ทุกคนถามกันมาว่าเอ้ยมายังไงก็คือนั่งรถเมล์มาลงได้เลยสายหนึ่งจริงๆก็ได้หลายสายแต่คร่าวๆก็ที่รู้ประมาณนี้เนาะปีก็จะไปซื้อพวกแบบกงกิ๊บแบบกรุบๆก็เดี๋ยวเดินตามกันมาเลยค่ะเนี่ยชุดช่างภาพวันนี้โอ้โหโอ้โหคอสตูมแต่งเต็มเมื่อกี้ก็ซื้อเสร็จไปแล้วได้ต้มหูมา6คู่นะส่วนใหญ่ที่นี่เขาก็จะขายส่ง6ชิ้นใช่ไหมต้มหูอ่ะเออชิ้นเดียวจะแพงมากใช่แล้วก็ห้ามถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยได้เก็บภาพมาให้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆลงในช่วงแถวๆตรงเนี้ยก็จะขายเป็นพวกแบบของจุกจิกอ่ะพวกแบบต้มหูตุ๊กตาของแต่งบ้านถุงเท้าผมต่อแบบอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะเป็นของจุกจิกถ้าเดินไปโซนหน้าก็จะเริ่มเป็นแบบผ้าและเดี๋ยวเราจะพาไปวันนี้แหละให้หมดเลยตอนนี้เสร็จแล้วนะจ๊ะสำเพ็งเสร็จหรือยังได้อะไรกันแม่ไหมจ๊ะคือได้ต้มหมูซึ่งต้มหมูที่เนี่ยเมื่อกี้ที่เราโชว์ไปก็คืออันละประมาณ50บาทไม่เลยนี้นะส่วนใหญ่แล้วก็เยอะมากๆก็คือส่วนใหญ่จะให้ซื้อ6ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวต่อไปอ่ะจะเดินกลับไปขึ้นสาย1แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปลงป้ายต่อไปเพราะว่าบิงก็จะพาไปเที่ยวร้านนึงที่อร่อยมากๆนะคะแล้วก็จะพาไปกินขนมไทยด้วยเอ้ามีด้วยเหรอวะมีดิมึงไม่เคยไปใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวพาไปเองจ้าวันนี้เราจะอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจแล้วก็ใช้เงินแบบคุ้มค่าประหยัดค่ารถนั่งแค
ค่วันเดียวอะแบบไม่ได้นั่งบ่อยคือเมื่อก่อนนั่งบ่อยแต่แบบไม่ค่อยขึ้นคันเล็กเพราะรู้สึกว่าคันเล็กอะไม่โอ้ยอะปัญหาที่เราเห็นได้ชัดจากการนั่งรถเมย์แค่แบบไม่กี่ป้ายคือเราจะบอกว่าคือรถเมย์จอดทำให้รถติดสุดๆแบบเหมือนจอดสมมติป้ายแต่รถเมย์จอดเลนสองอะแต่แทนที่รถเมย์จะจอดติดป้ายไม่คือย่านนี้รถเมย์จะจอดเลนสองแล้วคือมันทำให้รถติดไปหมดเลยคือแบบมันไม่เป็นไม่โอเคแล้วคือจอดแล้วคือต้องมาเร่งๆบางทีคนโกงคนแก่ขึ้นเขาลงฝากไม่พูดแล้วโมโหกูอยากพูดว่าเลยตอนนี้เราอยู่ไหนรู้ไหมไม่รู้ว่ารู้แต่ใส่ชุดกูเป็นเสืออันนั้นไม่ใช่ก็คือตอนนี้เนี่ยเราพาทุกคนมาที่ทาวหูรัตนะคะคือหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักก็คือทาวหูรัตเนี่ยลงป้ายตรงเมอร์ลิคิงเก่าอ่ะบอกเขาว่าทาวหูรัตเขาก็จะบอกเองว่าป้ายไหนซึ่งตรงเนี้ยมันจะขายเกี่ยวกับพวกผ้าเอาไว้ตัดเสื้อต่างๆขายอุปกรณ์ทำเสื้อผ้าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะขายผ้าทั้งหมดนี่แหละแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาเราจะพาทุกคนอ่ะเดินไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดที่บิงชอบกินนะเป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวแพะโคตรชอบเลยร้านเนี้ยต่อไปอ่ะก็คือจะพาทุกคนไปซื้อขนมไทยที่ดีโอสยามแล้วก็ไปถ่ายรูปชิคๆแถวดีโอคือเดี๋ยวเราก็เดินผ่านไชน่าเวิร์มานะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซ้ายซอยข้างหน้าตรงนี้ก็จะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแหละแต่ว่าถ้าสมมติเดินทะลุไชน่าเวิร์ไปอีกฝั่งนั้นเขาก็จะเรียกว่าทาวอูรัตก็จะเป็นตรงที่ขายผ้าหมดตอนนี้เราก็พาทุกคนมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะอยู่ตรงแบบพาวุรัตเลยคือมาข้างหน้าก็คือเดินตรงมาเรื่อยๆขวามือนี้ห้างไชน่าเวิร์มาข้างหลังก็ตามทางเมื่อกี้ที่เราพามาเลยก็จะเป็นร้านขายแบบก๋วยเตี๋ยวแคะเนาะถ้าหาไม่เจอก็สุ่มเอาเราเล่นก็คือเดินมาแบบถามเขาก็ได้ก๋วยเตี๋ยวแบบเย็นตาโฟแคะอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้เขาก็จะบอกได้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็สั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วไปไหนต่อไปดีโอไหมโอจากตรงนี้เดินไปได้เลยประมาณ29ถึงดีโอหลายๆคนไม่รู้จักดีโอสยามก็จะเป็นแบบว่าห้างเก่าๆนิดนึงซึ่งในนั้นก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะขายพวกขนมไทยแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าสไตล์อัมม่าคุณนายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปถ่ายรูปได้เพราะว่าที่นั่นถ่ายรูปสวยหน้าแบบไม่ไหวแล้วอะเพราะอะไรรู้ป่ะร้อนจัดเหมือนนั่งกินอะไรนะเหมือนตอนนี้ข้างในเนี่ยน้ำตกที่ชอบร้านนี้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวอะที่เป็นเส้นเล็กเส้นที่ดีมันจะต้องมีกิมมิคคือเส้นมันจะต้องเหมือนเส้นแบบมีความหยุ่นๆหน่อยไม่ล้วนๆจนเกินไปแต่ร้านเนี้ยก็คือตอบโจทย์อร่อยจนอยากล้างหน้าเลยอะโชคุกุสึโมโนกาตาริเซสเปเชียลวิปโฟมนะคะรุ่นเดลี่ดีท็อกไบรท์เทนนิ่งสูตรสีชมพูแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวท้ายคลิปเนี้ยเราจะขายกันแบบจัดเต็มเนาะตอนนี้ก็แบบมาเป็นระยะไปก่อนอร่อยจัดประหลาดบอกจนกูต้องเดินไปซื้อโชคุกุสึเพราะประหลาดมันบอกให้กูไปซื้อแถวตรงนี้เขาก็มาถ่ายรูปกันมันเป็นไงวินเทจหน่อยแบบให้ฟิลแบบ90น่ะนี่ตรงนี้เด็ดมากมันจะเป็นตรงที่ขายขนมไทยหมดเลยพี่อยากกินฮอร์โมนสดไปซื้อฮอร์โมนสดกันเป็นแบบในขนมแบบแปลกๆที่แบบมันไม่น่าจะมีขายง่ายๆก็มีหมดเลยนี่นะคะไส้เค็มต้องกินแบบนี้เพราะอะไรวะได้ไส้แบบทั่วถึงเขาให้กินแบบถ่ายรูปไปจ้าระหว่างรอนะจ๊ะออกมาแป๊บเดียวไม่ไหวแล้วกลับไปขึ้นรถสาย1ตรงที่เดิมนะคะที่เราลงแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงตรงแถววัดพระแก้วแล้วโอเคค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนรถเมล์แล้วนะคะป้ายต่อไปที่เราจะไปลงกันก็คือป้ายสุดท้ายก็คือท่าเตียนจากนี่ไปประมาณ20นาทีน่าจะถึงแหละก็คือที่จะไปตรงนั้นเพราะว่าบิงจะไปเดินเล่นถ่ายรูปเล่นไหว้พระกุ๊กๆเนาะได้ไปเยอะมากวันนี้หลายที่สุดๆไปเลยนะคะขณะนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะไม่ไปชัวเห็นไหมเรียนอะไรเนี่ยคือขากลับหารถยากมากกลับมาแล้วนะคะอยู่บนรถเราแล้วแหละคือหลังจากที่เดินทางมาหนักหน่วงมากวันนี้เป็นไงสนุกไหมจ๊ะสนุกมากสนุกจริงหรือเปล่าจ๊ะจริงๆเลยมันไม่มีอะไรมากคือเราพาทุกคนมาทัวร์ด้วยสาย1
ก็สามารถไปได้หลายที่มากๆวันนี้เราไปไหนมาบ้างสำเพ็งทางวัดดีโอสยามแล้วก็วัดโพแถวๆวัดพระแก้วเดินเล่นย่านท่าเตียนไปได้หลายที่มากนะคะแล้วก็ลงแบบป้ายละ8 บาท 8 บาทก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะกับรถเมล์สาย1แล้วก็อันนี้คือแค่ไปฝั่งนี้จริงๆแล้วมันมีอีกฝั่งนึงแบบเอเชียทงเอเชียโอ้โหเยอะมากก็คือใครว่างก็นั่งมันทั้งวันไปเลยจ้ะก็คือได้ลงหลายที่มากแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆแน่นอนนะคะแต่ว่าทำไมวะเหนื่อยไงมันร้อนอะแต่มันร้อนนานมากแล้วแบบวันนี้ฝุ่นเยอะโอ้ยนั่งมันตินเกาะเต็ม PM 2.5 เกาะมาเต็มไปหมดทำยังไงดีทำยังไงมันไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะว่าวันนี้พกอะไรมาจ้าตั้งแต่ต้นคลิปโชโกบูสเตอร์โมโนกาตาลิเฟเชียลวิปโฟมนะจ้าเป็นสูตรเดลี่ดีท็อกนะคะคือช่องเนี้ยก็คือขายก็คือขายทำไมขายให้สุดแล้วก็หยุดที่ให้คนรู้ว่าขายเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่ช่วงแอปไม่เนียนขายของนี่เอามาฝากคนละอันไปก่อนอ่ะของมือสีฟ้าวันนี้เป็นสีฟ้าเอาไปสีเหลืองฟ้าเป็นสูตรเดลี่ดีท็อกซ์ใช้ได้เลยไม่ใช่ก็คือเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องกลับไปล้างหน้าก่อนคืออยากให้ทุกคนเห็นว่าใบหน้าของพวกเราตอนนี้ทั้ง3คนอ่ะคือทั้งหมองคล้ำมลภาวะเกาะแน่นคือมันหนึบไปหมดแล้วอ่ะนะตอนเนี้ยความต่างจากต้นคลิปมาตอนนี้ใช่ก็คือมันแบบมันทั้งเยินทั้งแบบเหมือนหน้าตอนต้นคลิปก็จะแบบนี้ในหน้าตอนต้นคลิปเป็นยังไงแต่พอตอนนี้ท้ายคลิปคือมันจะเป็นอะไรแบบนี้เอาจริงมันไม่ดีทุกคนเราต้องรีบไปล้างมลภาวะมันเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวเรารีบไปล้างกันแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เลยจะมาแนะนำโฟมล้างหน้าทั้ง3สูตรนี้นะคะว่าแต่ละสูตรอ่ะมันเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะแล้วมันช่วยเรื่องอะไรประมาณนี้แต่ส่วนตัวปิงชอบสูตรนี้มากที่สุดเป็นสูตรเดลี่ดีท็อกซ์อันนี้เป็นสูตรไบรท์เทนนิ่งนะคะเป็นสีชมพูซึ่งทั้ง3อันก็เป็นวิปโฟมหมดเลยโอเคไม่พูดมากแล้วไปหน้ามันมากไปพี่ออกรถกลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเข้าสู่ช่วงขายของเนาะก็จริงๆแล้ววันนี้จะมาแนะนำโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะเป็นของโชโกบุสึโมโนกาตาริซึ่งจะเป็นรุ่นเดลี่ดีท็อกซ์นะคะจะมี3สูตรสีชมพูเป็นสูตรไบรท์เทนนิ่งสีเขียวจะเป็นสูตรแอนตี้แอคเน่นะคะแล้วก็สีฟ้าจะเป็นสูตรพอเลสนะคะทั้ง3สูตรเนี่ยเขาก็จะเป็นในลักษณะวิปโฟมนุ่มๆแต่หลายคนน่าจะรู้จักยี่ห้อนี้อยู่แล้วเนาะสิ่งที่ดีงามก็คือมันจะเป็นโฟมล้างหน้าสูตรใหม่ที่จะทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกแล้วก็หมดจดมากกว่าสูตรเดิมตอนนี้3คนแบบหน้าไม่ไหวแล้วนะมันมากเยิ้มเดี๋ยวเราทั้ง3คนเนี่ยจะไปล้างหน้ากันเลยนะคะแต่บิงคนนี้จะใช้เป็นสูตรสีชมพูไบรท์เทนนิ่งอันนี้เนาะคือบิงชอบอีกอย่างนึงคือชอบแพ็คเกจของเขามันดูเรียบง่ายแต่ดูสะอาดอะสไตล์ญี่ปุ่นน่ารักน่ารักแบบเนี้ยไม่พูดมากแล้วค่ะเดี๋ยวเรา3คนจะไปล้างหน้ากันเลยค่ะวิปโฟมตัวนี้นะคะจะเป็นโฟมในลักษณะนุ่มๆละเอียดไม่เสียสีกับผิวหน้าซึ่งอันนี้เนี่ยจะสามารถลดสาเหตุของการระคายเคืองผิวได้ในนี้ก็จะมีคุณค่าของอะมิโนโปรตีนที่ทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างอ่อนโยนแถมยังไร้6สารระคายเคืองผิวตามนี้เลยจ้ะแต้มล้างเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยจะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่รู้สึกได้แค่ล้างโฟมอันนี้เครื่องสำอางก็หลุดออกไปด้วยอ่ะคือเนี่ยอยากให้ดูหน้าแต่ว่ามันเป็นการสะอาดที่ไม่แห้งตึงจนเกินไปคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าแบบแห้งมากอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างนึงที่ชอบคือเนื้อโฟมของเขาเนี่ยพอใช้แล้วจะรู้สึกได้เลยว่าเนื้อโฟมค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็เป็นโฟมละเอียดละเอียดอ่ะคือใช้แล้วไม่ได้เสียสีกับหน้านะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วแบบเฮ้ยหน้ามันจังเลยช่วงนี้รู้สึกสนใจอยากได้โฟมล้างหน้าที่จัดความมันสิ่งสกปรกตกค้างต่างๆก็มีให้เลือกถึง3สูตรเนี่ยก็แนะนำเป็นโชโกบุสึโมโนกาตาริเฟเชียลวิปโฟมนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ตาม Hop Big C Tesco The Mall Foodland หาซื้อได้ง่ายมากๆในราคาแค่139 บาทเท่านั้นบอกว่าหลอดนึงอะเยอะมากแล้วก็ใช้ได้นานมากนะคะเพราะว่าหลอดนึงมีขนาดถึง100 กรัมเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์ที่เราเอามาฝากกันนะคะไม่ได้มาแค่ขายแต่วันนี้เนี่ยเราพาทุกคนไปตะลุยรอบกรุงด้วยเงินค่าขึ้นรถเมย์8 บาทแต่ลงไปประมาณ3 ป้ายก็เป็น24 บาทก็คือถ้าบอกว่าวันนี้เราพาทุกคนไปเที่ยวรอบกรุงนะหลายที่มากก็ได้รูปสวยๆมาเยอะมากเลยนะคะใครชอบเนี่ยอย่าลืมโดดขึ้นรถเมย์ตามกันได้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเที่ยวประหยัดด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์บ๊ายบายเฮ้ยลืมถามเพื่อนเมื่อกี้ล้างหน้าเป็นไงสะอาดปะสะอาดว้าว